ครับย้อนกลับมาวสันหยอดเข้าไปลูกนี้อ้าวสกัดไม่ดีอ้าวแล้วเตะก็ไม่ดีแล้วที่ไม่ดีสุดท้ายโดนอู1-0เลยครับโอ้โหผ่านมาไม่ถึง1นาทีครับอู50วินาทีเท่านั้นเองครับสกอร์แรกของทางนครราชสีมามาสเตอร์ FC ครับออกนำไปแล้ว1-0ครับบุรีรัมย์นี่ไม่ดีเลยนะครับนี่ครับพลาดจังหวะแรกแล้วนฤบดินทร์เตะซ้ายไปจั่ววืดครับโอ้โหดันกลายเป็นมาตั้งลูกนี้เต็มๆเลยครับซูลาก้าเนี่ยมงสกัดพลาดแล้วบอลเลยพันศาลนฤบดินทร์มาเตะวืดอีกโดนลูกนี้นี่ศิวลักษณ์นี่เอาไม่อยู่จริงครับระยะตรงนั้นมันค่อนข้างจะจ่อมากนะครับ 1-0 ของเจ้าถิ่นครับสกอร์ขึ้นนำเร็วตรงนี้เนี่ยมี3คนเลยครับที่ต้องรับผิดชอบนะครับทั้งซูลาก้านะครับนฤบดินทร์รวมถึงพันศาลด้วยนะครับที่เนี่ยครับจังหวะจะเข้าไปสกัดแล้วมันไม่ได้จริงครับสุดท้ายบอลมาตกตรงหน้าของมอร์แกน